ชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นนะครับเราเอาไปต้มเพื่อให้มันโขกง่ายขึ้นก่อนนำไปโขกนะฮะก็อย่าลืมนะครับเราจะต้องซับน้ำให้แห้งก่อนครับเพื่อให้พริกแกงของเราไม่แฉะครับผมก็จะทำให้โขกแล้วก็ตัวพริกแกงไม่ละเอียดครับแต่ห้ามเอาออกหมดนะฮะเพราะว่าผิวของกระชายนั้นนะครับมีน้ำมันหอมระเหยอยู่มากก็จะทำให้พริกแกงของเราหอมกระชายมากด้วยครับมาถึงวิธี